กันนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านพฤกษา3ย่านบางบัวทองไปให้ความรู้กันนะครับสังเกตสังกากันดีๆครับว่าธนบัตรปลอมนั้นเป็นยังไงกันแน่นะครับแอดมินของเพจธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์เตือนแม่ค้าครับให้เพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบธนบัตรเวลารับมานะฮะโดยเฉพาะยิ่งรับเงินจากลูกค้าทุกครั้งเนี่ยต้องดูให้ถี่ถ้วนด้วยเพราะว่าตอนนี้แบงก์ปลอมระบาดหนักในตลาดหมู่บ้านพฤกษา3ย่านบางบัวทองก็แนะวิธีตรวจสอบธนบัตรอย่างละเอียดฮะให้ดูอะไรบ้างเนื้อสัมผัสกระดาษจะมีความเหนียวแกร่งต่างจากกระดาษทั่วไปนะครับพอสัมผัสปั๊บจะรู้สึกสะดุดลายพิมพ์เส้นนูนเมื่อยกส่องก็จะเห็นลายน้ำมีตัวเลขชนิดราคาโปร่งแสงเป็นพิเศษแถมมาดูแถบสีต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันด้วยเมื่อพลิกเอียงธนบัตรก็จะเห็นลายดอกประดิษฐ์เคลื่อนไหวสลับสีกลิ้งได้ด้วยและแถบสีเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดนี่คือคุณสมบัติแบบธนบัตรจริงนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็แนะนำให้คนที่ได้รับธนบัตรปลอมนำหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีทันทีนะครับเนื่องจากเหตุการณ์แบงก์ปลอมระบาดในหมู่บ้านแห่งนี้จริงๆเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ละเมื่อพฤศจิกายนปี63นะครับก็เตรียมลงพื้นที่หมู่บ้านพฤกษา3นะครับให้ความรู้วิธีการสังเกตสังกาของธนบัตรและก็มีการทำการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องภายในหมู่บ้านให้รับทราบกันด้วยนะครับ